กลับเข้าสู่รายการค่ะทัศน์นะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606แล้วก็มาลุ้นด้วยนะคะ 3,000 ผู้โชคดีมีโอกาสได้รับค่ะตะกรุดคูประกำช้างครับสำคัญเลยฮะกรุดคูนี่นะฮะก็คือทำพิธีณหมู่บ้านตรากลางจังหวัดสุรินทร์มาเรียบร้อยแล้วครับมอบให้ด้วยกัน3ท่านด้วยกันประกาศผู้โชคดีพรุ่งนี้ครับได้ก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะที่4221606นั่นเองช้าไม่ได้นะเพราะว่าเรามีแค่3ท่านเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นไงน้องมวยเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ใจของผู้หญิงคนนึงค่ะที่ครั้งนึงเธอเคยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่แล้ววันนึงก็ต้องกลายมาเป็นเสาหลักนะของตัวเองแล้วก็ทุกข์ใจเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาครอบครัวนี่แหละใช่แต่ว่าขออนุญาตนะคะเป็นนามสมมุติก็แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะคุณพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพรนะครับนามสมมุตินะฮะใช่ค่ะแล้วก็คุณพรเองก็ได้เซ็นลายเซ็นนะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์อยู่ในมือของอาจารย์เราด้วยเดี๋ยววิเคราะห์ลายเซ็นกันก่อนเลยดีกว่ามานะครับจากลายเซ็นคุณพรนั้นมันมีเส้นช่องว่างระหว่างครอบครัวสูงแล้วเส้นช่องว่างนี้นะฮะในมือผมเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้พึ่งครอบครัวไม่ได้พึ่งแล้วจะเจ็บตัวและเสียใจแล้วจะมีเส้นพัดภาคเยอะมากเส้นพัดภาคเกิดขึ้นจากตำแหน่งเรื่องของธาตุไฟเนี่ยบดบังเอาธาตุน้ำที่มีอยู่เป็นทะเบียงเรื่องของการแก้ปัญหามันน้อยลงน้อยลงเนี่ยน่ากลัวเรื่องลายเซ็นจะเป็นยังไงกับชีวิตจะมีทางแก้ไขหรือไม่มาติดตามรับชมกันต่อเลยครับนะขออนุญาตพูดคุยกับคุณพรนิดนึงเนาะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนคะพระนครศรีอยุธยาค่ะใกล้ๆอยุธยานะครับติดตามรายการมานานหรือยังคะประมาณ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนก็ถือว่าเป็นรายการอย่างดูแลต่อเนื่อง6เดือนด้วยกันครับค่ะนะแต่ว่าเรื่องราวที่บอกกล่าวเข้ามาบอกทุกข์ใจเป็นเรื่องของครอบครัวที่ทำให้เราทุกข์ใจมากเรื่องราวเป็นยังไงมายังไงคะพอดีว่าสามีอะค่ะครับเขามีปัญหากับที่อาชีพของเขานะคะเขาก็มาพักอยู่ที่บ้านอะสักพักหนึ่งครับแล้วก็เรามีภาระว่าลูกเรายังเล็กค่ะก็เลยบอกพ่อไปหางานทำเถอะเขาก็เดี๋ยวพ่อจะไปหาแท็กซี่ขับครับก็เขาไปวันนั้นเขาก็โทรมาบอกว่าเขาไม่ได้แท็กซี่ขับครับเขาขอกลับบ้านเขาค่ะแต่ในใจเราก็โมโหพ่ออย่ากลับเลยกลับมาเถอะว่าเดี๋ยวมาหาแถวบ้านทำแบบเป็นค่าแรงรายวันไปก่อนครับช่วยประคองกันนะในเมื่อลำบากอย่างนี้ก็ต้องหาอะไรที่ประคับประคองก่อนแท็กซี่ไม่ได้เป็นไรหาวิธีแก้ไขแล้วเป็นไงต่อฮะเขาอยากจะกลับก็ปล่อยให้เขากลับก็คือว่ารังเขาไม่ได้อ่ะอ๋อครับไม่รู้จะใช้คำพูดอันไหนไปรังเขาอะค่ะครับเขาก็ไปจากเราค่ะกี่ปีแล้วฮะที่ไปจากเราตั้งแต่วันที่10กันยาปีที่แล้วนะฮะค่ะปีที่แล้วครับอ๋อแต่ว่าคือจริงๆกับสามีคนเนี้ยเราก็คบหาอยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ค่ะคือว่าเขาเคยทิ้งเราไปช่วงระยะนานมากตอนท้อง5เดือนครับค่ะหมายถึงท้องลูกนะคนแรกเหรอฮะค่ะมีคนเดียวด้วยค่ะอ๋อคนเดียวเนี่ย5เดือนด้วยกันตอนนั้นก็เราใช้ฟาร์มเข้าใจว่าเขามีความจำเป็นต้องทิ้งเราไปเพราะเขามีเรื่องกับคนที่เขารู้จักค่ะเราก็ใช้ฟาร์มเข้าใจเอาเองหมดทุกอย่างคือเหมือนกับปิดใจตัวเองว่าเขามีเหตุผลต้องไปก็อดทนไว้ก็อดทนไว้ค่ะตอนนั้นคือเราท้อง5เดือนค่ะอยู่คนเดียวตอนนั้นอยู่คนเดียวตอนนั้นอยู่กับแม่ค่ะอยู่กับแม่ของ5เดือนแล้วเขากลับมาตอนไหนล่ะคะเขากลับมาตอนลูก7ขวบหลายปีนะ8ปีแล้วท้อง5เดือนก็บวกไปอีกแต่ว่าแต่มีว่าเขาก็มาตอน7เดือนนะคะตอนท้อง7เดือนพอดีวันนั้นจะไปหาหมอตามหมอนัดก็บอกขอหลักฐานคือบัตรประชาชนของเขานะคะเพราะหมอต้องการนะคะทุกวันนี้ติดต่อได้ไหมครับหลังจากที่ห่างกันไปเนี่ยติดต่อไม่ได้ค่ะเขาไม่เหมือนกับว่าเขาไม่อยากติดต่อเรามากฝากค่ะแต่สงสารลูกแล้วก็เหมือนตัวเองปิดกั้นใจตัวเองด้วยว่าทุกวันพยายามทำความเข้มแข็งให้ลูกเห็นไม่เคยร้องไห้ให้ลูกเห็นครับ
ันเจ็บไปนะบางทีนะมันพลาดไปพอตกกลางคืนมาพอลูกขึ้นนอนกับน้องสาวแล้วก็ยายนะคะตัวเองจะนอนอยู่ชั้นล่างก็จะแอบนอนร้องไห้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้บอกเหตุผลว่าป่วยเจ็บอย่างไรหรือว่าไปเจอเคาะซ้ำระกรรมซัดยังไงเขาไปบ่อยค่ะเขาเคยแบบแต่ก็ไม่เคยนานขนาดนี้แต่อย่างน้อยก็คือว่ายังได้คุยโทรศัพท์ได้รู้พอรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือพยายามทำใจทุกครั้งที่เขาไปเขาหายไปสงสัยไหมว่ามีเล็กมีน้อยมีกิ๊กมีกั๊กอะไรเนี้ยก็บางครั้งก็สงสัยค่ะแต่บางครั้งก็ไม่อยากจะคิดไปก็ไม่อยากจะคิดเพราะว่าเราก็อายุเยอะกันแล้วครับแต่ที่บอกว่าทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่าเราเองก็สงสารลูกด้วยน้องก็น่าจะกำลังน้องรู้สึกว่าเขาจะเหมือนเก็บความรู้สึกอะค่ะเพราะว่าเวลาตอนที่พ่อเขาอยู่เขาก็ได้เล่นกับพ่อเขา มีหน้าตาเขาดูมีความสุขตอนที่ว่าพ่อเขายังอยู่ด้วยค่ะแล้วพอคุณพ่อหายไปแบบนี้เขาเคยมาถามคุณแม่ไหมคะว่าคุณพ่อไปไหนตั้งแต่พ่อเขาไปเขาถามอยู่ครั้งเดียวก็บอกว่าพ่อเขาไปทำงานกับอาเขาค่ะจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นถ้าพูดถึงเหมือนเป็นครั้งที่สองเนาะที่เราพัดพากจากเขาไปครั้งแรกก็ตอนที่เราท้อง5เดือน7ปีครั้งนี้ก็ต้องเจออีกครั้งนึงมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราทุกข์มากๆครับแล้วตอนนี้เวลาทุกข์นี่ได้คุยกับคุณแม่ของพี่พรไหมคะหรือว่าเราอยู่คนเดียวเลยจะพยายามไม่คุยให้คือว่าความคิดเราจะต่างกันนะคะก็ถ้าคุยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องที่ว่าค่ะก็ไม่พูดดีกว่าค่ะนะฮะตัวพี่ผู้ชายเขาจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาเป็นคนยังไงคะติดเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าติดเพื่อนค่ะอ๋อใจร้อนไหมคะค่อนข้างใจร้อนนะคะแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขดีแต่ก็อยู่กับลูกคือว่าเขาจะใจเย็นกับลูกกับภรรยาก็จะดีกว่าคนในครอบครัวว่างั้นเถอะนะฮะครับเหตุการณ์ที่มันเป็นบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรกับชีวิตฉันแล้วมันเกิดแต่ความสงสัยแน่นอนผู้หญิงมันต้องมีคิดละค่ะมีเล็กมีน้อยมีแรงต่างหรือเปล่าใช่ไหมครับเคยคิดอย่างนั้นค่ะครับตอนที่ว่าอยู่ด้วยกันเขาก็จะหายไปเนี้ย3วัน4วันติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไม่ติดเราก็เหมือนคนบ้าแล้วโทรไปหาเบอร์ที่ว่าพอรู้จักกับเขาหรือว่าญาติเขาก็เหมือนกับว่าเราไปรบกวนเขามากกว่าก็เลยไม่โทรไม่อะไรทั้งนั้นทุกวันนี้ก็อยู่เฉยก็ช่วงนี้ก็มีค่ะนานๆทีโทรไปถามน้องสาวเขาบ้างแต่บอกข่าวไหมเขาก็ไม่น้องสาวบอกไหมคะบอกไหมว่าเขาอยู่ด้วยไหมเขาไม่ได้บอกว่าพี่เขาอยู่ด้วยก็เหมือนกับเขาไม่เต็มใจเราฟังจากน้ำเสียงเขานะคะแต่ก็ไม่อยากพาดพิงนะคะค่ะค่ะคือตอนนี้คือไม่ว่าจะเหตุผลอะไรมันก็จะทำให้เราต้องมาคิดเองแล้วก็มาพยายามทบทวนตัวเองเนี่ยต้องบางทีต้องใช้คำว่าหลอกตัวเองแหละน้องว่าเราไม่ทุกข์หรอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะแต่จริงๆแล้วลึกๆทุกข์มากเวลาทุกข์สุดๆเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าทุกคืนน่าจะต้องร้องไห้อยู่คนเดียวบอกใครไม่ได้กับลูกเองก็เป็นกำลังใจสำคัญของพี่พรด้วยแต่ก็เป็นห่วงเขาด้วยเหมือนกันทุกวันนี้เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงคนเดียวเลยไหมคะทำงานคนเดียวเลยไหมเอ่ยตอนนี้รายได้ที่ตัวเองมีอยู่มันไม่เหมือนแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนนี้ก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดตัวเองเนี่ยจะมีรายได้แบบค่าแรงรายวันเราขยันเราก็ทำโอเช้าโอเย็นอย่างนี้เราก็พอที่จะส่งลูกเรียนได้พอค่ะช่วงนั้นพอแต่ตอนนี้ได้ทำงานไหมตอนนี้ทำงานเป็นกลุ่มแม่บ้านค่ะมันก็จะน้อยจะน้อยฝ่าที่เราเคยทำงานอยู่ที่เคยอยู่บางบัวทองค่ะก็ต้องอดทนเนอะเพราะว่านะพ่อก็หายไปนะครับไม่รับผิดชอบเท่าที่ควรค่ะประมาณนั้นปกติแล้วเขาดูแลไหมฮะเรื่องการเงินการทองไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเราเองเนี่ยต้องดูแลลูกเขาจะมีเท่านี้ก็คือเท่านี้นะวันนี้เขาหามาได้เท่านี้ก็คือว่าก็ต้องเท่านี้เท่านี้ค่ะเราไปกะเกณฑ์ไม่ได้แต่จริงๆแล้วเชื่อว่ากำลังใจเนาะที่อยู่ที่ลูกอยู่ที่ตัวพี่พรเองแล้วก็คนที่บ้านแต่ความรู้สึกลึกๆเราก็ยังอยากจะคุยกับเขาอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรหายไปไหนช่วงระยะเวลาหายไปเพราะอะไรอยากจะหันหน้ากลับมาคุยกันซึ่งตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีโอกาสเลยคิดกับเขาอยู่เสมอบอกกับน้องเขาว่าถึงเขาอยู่กับใครก็ขอให้โท
ทรกับคุยกับลูกบ้างหรือไม่งั้นก็คุยกับเราบ้างเพราะเราไม่ได้เรียกร้องให้เขากลับมาอยู่กับเราแล้วแต่ใจเขาที่อยากจะเลือกอยู่กับใครครับแต่เราบางครั้งเราก็อยากจะได้ยินเสียงบ้างให้ลูกได้ยินเสียงบ้างเหมือนเป็นเพื่อนทีนี้บอกเหมือนเป็นเพื่อนคู่คิดกันมาเนาะอยู่กันด้วยมาตลอดเวลาแบบนี้เราก็อยากจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญนะคะที่ว่าเชื่อว่าพี่พรเองนะก็อยากจะได้ยินเสียงด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในสายของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงเด็กมากเลยนี่คือลูกสาวลูกสาวเลยครับลูกสาวอายุ12 12เองเนาะนะคะตอนนี้คุณแม่นะอยู่ในรายการร่วมกันนะคะสนิทกับคุณแม่มากไหมคะมากค่ะสนิทมากค่ะเวลาคุณแม่อยู่ที่บ้านคุณแม่ดุไหมครับดุค่ะดุด้วยแล้วด้วยไวด้วยไวด้วยอายุห่างกันแล้วก็มีโอกาสอยู่กันครับนะคะแต่ว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเนี่ยพูดคุยคุณแม่บ้างไหมคะพูดค่ะในช่วงนี้น่าจะกำลังกำลังโตแล้วฮะกำลังโตเลยใช่ไหมคุณแม่คะ12นี่ก็โตนะปอเลยฮะปอเลยฮะเด็กน้องป .6 ค่ะอ๋อก็จากตอนนี้กำลังสอบก็พอดีเขากำลังสอบก็เลยไม่ได้รับไม่ได้เอามาด้วยได้ข่าวว่าคุณแม่ดุมากจริงป่ะครับจริงค่ะจริงครับแต่ดุแบบใจดีอะค่ะคุณแม่ดุเขาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขารู้จักเข้มแข็งรู้จักอดทนนะคะฝังดีใช่ไหมแม่ทุกคนต้องดุใช่ไหมฮะครับนะหนูก็ต้องอดทนด้วยนะลูกนะเพราะว่าอยู่กับคุณแม่นะต้องเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์แม่ก็ได้ไม่เสียใจนะครับค่ะนะต้องรักคุณแม่ให้มากๆเพราะคุณแม่ดูแลอย่างเต็มที่จริงๆเนาะคุณแม่ขาคุณแม่อยากบอกอะไรกับกำลังใจคนนี้หน่อยไหมคะก็สิ่งที่แม่พูดแม่บอกแล้วแม่ดุคือแม่รักหนูอยากให้หนูมีอนาคตที่ดีไม่อยากให้หนูเป็นเหมือนแม่ครับนั่นแหละฮะนะก็คือเนี่ยคือหัวอกของแม่นะครับหวานอมขมกลืนนะแต่สุดท้ายก็ขมกลืนคนเดียวไม่อยากให้ลูกรับรู้ไม่อยากให้แม่ตัวเองเห็นนะครับเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดกี่ปีแล้วฮะที่เก็บมาตั้งแต่เขากลับมาคืนดีด้วยอะค่ะอ๋อยังไงก็ตามน้องหนูที่น้องหนูแล้วกันใช่เพราะน้องหนูเนี่ยอยู่กับคุณแม่หนูต้องรักคุณแม่และให้กำลังใจคุณแม่เยอะๆนะครับบอกอะไรคุณแม่หน่อยไหมบอกรักคุณแม่หน่อยไหมลูกครับรักแม่ค่ะจริงใจแม่ก็รักหนูมากเลยนะลูกเห็นไหมล่ะความรักนี่ยิ่งใหญ่นะครับความรักใครไม่บริสุทธิ์สุดใสเท่าความรักของพ่อแม่นะนะครับเนาะจ้าเอาล่ะแล้วขอบคุณนะคะนะเป็นเด็กดีนะลูกนะนะเรียนเก่งๆนะมีโอกาสจะได้เจอกันนะครับนี่แหละจริงๆที่บอกว่าเราต่อสายมาแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้พี่พรเราได้รู้ว่านี่กำลังใจสำคัญจริงๆไม่ว่าจะทุกไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เชื่อว่านี่จะเป็นหัวใจหลักของพี่พรเลยแต่กำลังใจหนึ่งกำลังใจจากครูทานี่แหละค่ะว่าเรื่องราวทั้งหมดความทุกข์ต่างๆสิ่งที่คิดใช่ไม่ใช่จะหลอกตัวเองต่อไปดีหรือไม่อย่างไรต้องเป็นยังไงต่อดีคะอาจารย์คะเส้นทางนะฮะของคุณพรเนี่ยครับนามสมมุติเนี่ยนะเชื่อว่าหลากหลายคนก็อยากทราบจากปากผมว่ามันเป็นยังไงในเส้นนี้นะครับเป็นเส้นแตกของครอบครัวถึงไม่จากเป็นก็ต้องจากตายคำนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆกับการวิเคราะห์หรือการพยากรณ์แต่เรียนได้ทราบว่าในส่วนที่ผมเห็นเนี่ยเหมือนท่านจะมีทุกข์นะไปก็ไปแบบมีความทุกข์เนี่ยแล้วเอาความทุกข์แน่นอนอาจจะมีคนที่เยียวยาใจระยะสั้นๆเขามีแน่แต่สุดท้ายก็อยู่กับใครเขาไม่ได้นะครับก็ในสุดท้ายก็ต้องกลับมานะท่านคุณพรต้องเข้มข้นและเข้มแข็งอย่างน้อยๆนะอย่าไปอยู่เพื่อสามีให้อยู่เพื่อลูกให้อยู่ในวันนี้ให้อยู่กับแม่ของเรานะครับผมว่าแต่ก่อนเรารับไม่ค่อยได้แต่วันนี้น้ำตามาเริ่มทำให้เราแข็งเราเก่งพอร้องบ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยอย่าไปแคร์คนอื่นเขาให้รักลูกให้เยอะๆอยู่กับลูกนะฮะเขาซับน้ำตาเราได้แต่ถ้าอยู่กับสามีหรือคนที่ไม่ค่อยรักเรามีรังแต่ทำให้เสียน้ำตาไปนะฮะ คุณพรทำใจเลยนะครับผมก็ทำใจแล้วแหละแต่มันไอคำถามของน้องมวยของที่ผมมาสอบถามเนี่ยมันมาสะกิดใจแล้วแค่นั้นเองแต่ถามว่าตัวเองแข็งไหมเก่งแล้วฮะอยู่ด้วยนะคำว่าความรักจากหัวใจเนี่ยมันมีเข้มข้นความรักมันจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันรักเพื่อการเสียสละก็มีแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเจ็บกับเจ็บก็อย่าไปอยู่ซะดีกว่านะฮะเขาเองก็ไม่ได้ช่วยเยียวยารักษาเรื่องอาหารการกินหรือว่าดูแลเทคแคร์ลูกเราแต่นั้นแล้วคำว่าเป็นพ่อก็คือเป็นพ่อนะฮะมันไม่มีบรรพอหรอกแต่สิ่งที่คุณทำให้นะคำว่าแม่เนี่ยมันให้ยิ่งใหญ่สำหรับลูกแล้วก็ให้โอกาสเด็กได้มีการศึกษาได้เรียนต่อจงภูมิใจตัวนี้มากกว่านะครับแล้วรอวันเวลาที่เขาป่วยเจ็บ
แล้ววันเวลาที่เขาเสียน้ำตาเขาก็จะมาหาคุณพรตราบใดที่ยังมีความสุขมีคนเช็ดน้ำตาให้เขาบ้างสักคาสักครั้งเนี่ยเขาก็ยังไม่มาแล้วมีโอกาสกลับมาไหมคำตอบตรงๆมีโอกาสกลับมาครับคุณอาจารย์ครับเขาจะได้สบายใจท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยบางคำถามเนี่ยมันตอบไม่ได้ในชื่อในวันเดือนปีเกิดหรอกแต่เหตุพัดภาคมันมีระยะสั้นๆนะครับนี่แหละนะก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับพี่พรด้วยนะคะให้เป็นคุณแม่ที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งแบบนี้ต่อไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วอย่าลืมนะคะเราจะมีโอกาสลุ้นกันเรื่องผู้โชคดี3ท่านนะคะสำหรับตะกรุดครูประกำช้างนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์แล้วนะคะที่422-1606ใครจะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นระบุชื่อนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนสะกดเข้ามาเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ